มาแล้วเลขเด็ดอิงฟ้างวดที่แล้วก็ให้โชคแบบตรงๆแฟนหวยตั้งตารอเลยเสียเบิ้มจัดให้มาแล้วเลขเด็ดงวดวันที่1กันยายน65อย่ารอช้าอิงฟ้ามหาชนหลังงวดที่แล้วให้โชคแบบตรงๆเตือนแฟนๆเล่นหวยกันอย่างมีสติด้วยหลังงวดที่แล้วให้หวยเลขท้าย2ตัวแบบตรงเพง42ครึ่งแท่นนักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังแล้ว1แฟนเลขเด็ดได้เฮกันหมาดล่าสุดเลขเด็ดงวดวันที่1กันยายน2565แฟนแห่แชร์อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022หรืออิงฟ้ามหาชนของหมู่มวลแฟนคลับหรือเสียเบิ้มกับเลขเด็ดที่รอคอยโดยอิงฟ้าออกมาเปิดเลขเด็ดล่าสุดงวดวันที่1กันยายน2565บอกว่างวดนี้2ตัวที่ชอบก็คือ95เลขที่ชอบเหมือนกันเอาติดไว้ก่อนเลยคือเลข 8-81-31-84 พร้อมทั้งเตือนแฟนๆว่าเล่นหวยกันอย่างมีสติด้วยลั่นน้ำตาไม่อยู่ปูเป้เคลียร์ดราม่าไม่สวยเล่นไม่ดีวอนอย่าบูลลี่กลั้นน้ำตาไม่อยู่ปูเป้เคลียร์ดราม่าไม่สวยเล่นไม่ดีรู้ตัวมีจุดบกพร่องวอนอย่าบูลลี่หวังให้ผลงานลบคำสบประมาทด้านหนิงปณิตารับเป็นห่วงความรู้สึกนางเอกตัวเองจากกรณีที่นางเอกสาวปูเป้เกษรินทร์โพสต์คลิปละครบ่วงวิมาลาผลงานคู่พระเอกมิคทองระยะที่กำลังออนแอร์ทางช่อง 7SD ลงไอจีส่วนตัวแล้วเจอคอมเมนต์บูลลี่หน้าตาและการแสดงแถมลามไปถึงผู้จัดละครหนิงปณิตาจนเจ้าตัวทนไม่ไหวออกมาตอบโต้จนเกิดประเด็นดราม่าตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดปูเป้เกษรินทร์และหนิงปณิตาผู้จัดละครเดินสายมาโปรโมทละครห่วงวิมาลาที่อาคารสำนักงานข่าวสดย่านประชานิเวศ1ข่าวสดบันเทิงออนไลน์จึงไม่พลาดที่จะสอบถามถึงกระแสดราม่าร้อนๆดังกล่าวดราม่าถล่มไม่สวยเล่นไม่ดีปูเป้หนูเป็นคนเซนซิทีฟและรู้จุดบกพร่องของตัวเองอยู่แล้วมีเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่ควรจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ก่อนอื่นหนูต้องขอโทษจริงๆที่พิมพ์ลงไปเร็วโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนบางคำพูดหนูอาจจะไม่น่ารักหรือว่าทำให้ใครหลายคนไม่สบายใจหนูขอโทษค่ะเพราะหนูก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูก็เสียใจและมีความรู้สึกเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ว่าหนูคนเดียวแต่มันกระทบทั้งแม่หนิงพี่เปรี้ยวพี่เข้มพี่มุกพี่มิกแล้วทุกคนเขามีส่วนในการช่วยเหลือดูแลและประคับประคองจิตใจหนูระหว่างการถ่ายทำมาตลอดทุกคนคือคนที่หนูรับหมดเลยพอเกิดมีการว่าแบบนี้ขึ้นมาก็รู้สึกไม่ดีหนูเลยอธิบายบอกเขาไปว่ากว่าหนูจะถ่ายทำจบทั้งเรื่องหนูผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจอยากจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้เพื่อสมกับที่คนดูรอคอยตลอดมาหลังจากโซเวอรี่แล้วระหว่างถ่ายทำเราก็กดดันมากแล้วอ่ะพอมาเจอคอมเมนต์ที่เหมือนกันบูลลี่มันยิ่งกระทบจิตใจเราเยอะแล้วหนูก็ห้ามใจไม่ทันเลยพิมพ์ต่อไปอันนี้ต้องขอโทษด้วยค่ะถ้าหากว่าคำไหนที่มันดูออกมาไม่ดีนางเอกสาวสะอื้นกล่าวทั้งน้ำตาแสดงว่าตอนที่เห็นคอมเมนต์อันนั้นคือเสียน้ำตาเลยปูเป้ใช่ค่ะมันกระทบจิตใจมากถ้าละครเรื่องไหนที่ออนแอร์มาแล้วเรตติ้งไม่สูงหนูก็เครียดเพราะหนูแคร์ทั้งผู้จัดแคร์ทั้งผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสหนูแล้วหนูอยากทำออกมาให้ดีที่สุดมันมีผลกับหนูมากแต่ไม่ใช่ว่าติไม่ได้หรือว่าไม่ได้นะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นกับปูเป้ได้ถ้าสิ่งไหนที่หนูควรปรับปรุงหนูจะเอาไปแก้ไขแล้วอนาคตต่อไปหนูจะทำให้มันดีขึ้น
แล้วหนูคิดว่าสมัยนี้มันไม่ควรมีการบูลลี่เกิดขึ้นหนูอยากให้เป็นการให้กำลังใจกันมากกว่ากำลังใจไม่ใช่การอวยนะคะแต่มันคือกำลังใจว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มีคนเห็นอนาคตต่อไปคุณต้องทำให้มันดีขึ้นเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณพัฒนาแล้วหนูก็อยากให้ติดตามชมบ่วงวิมาลาจนจบเรื่องทุกคนจะได้เห็นการพัฒนาของหนูไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าเรื่องผิวหรือว่าเรื่องการแสดงหนูต้องขอบคุณพี่ทุกคนเพราะทุกคนขุดหนูขึ้นมาเลยค่ะทำให้หนูได้รู้จักว่าการแสดงมันเป็นยังไงน้อยใจไหมที่โดนคนจับผิดเรื่องนี้มาตลอดปูเป้น้อยใจและเสียใจด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าหนูไม่อยากให้บูลลี่หนูรู้ตัวอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้หนูก็มีสิวผิวพรรณยังไม่ดีหรือหลายๆอย่างที่เป็นดาราควรจะทำให้มันดีกว่านี้สิหนูก็พยายามปรับปรุงทุกวันพยายามไปหาหมอพยายามดูแลตัวเองให้มันดีที่สุดแล้วต่อไปหนูก็จะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาฝีมือในการเล่นการแสดงให้ดีขึ้นไปค่ะเคยท้อจนรู้สึกอยากออกจากวงการไหมปูเป้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องออกจากตรงนี้แต่แค่คิดว่าจะทำยังไงให้ไปต่อได้ตรงไหนที่เป็นจุดด้อยก็จะพัฒนาตัวเองและจะทำให้มันเร็วที่สุดแต่ที่หนูสะเทือนใจเพราะหลายคนไม่ได้รู้ว่าพี่ที่อยู่กับหนูเขาเป็นยังไงคำที่พูดว่าเคยเห็นว่าแม่หนิงพี่มุกพี่เข้มพี่เปรี้ยวพี่มิกช่วยคอยดูแลนี่ได้แค่นี้เหรอเจ็บมากๆเลยค่ะแต่เราก็สู้อะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเลือกเกิดได้หรอกแต่เราเลือกที่จะพัฒนาเลือกที่จะสู้เลือกที่จะเป็นได้ค่ะมิกให้กำลังใจยังไงบ้างปูเป้พี่มิกส่งข้อความมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะเป้สู้ๆแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจหรืออะไรคำพูดแบบนี้จะทำให้เราแข็งแกร่งพี่มิกอยู่ข้างๆเสมอเจอคนว่าแรงๆเคยคิดอยากใช้กฎหมายเข้ามาช่วยไหมปูเป้ตอนแรกก็คิดเพราะหลายคนก็ทักมาบอกเหมือนกันว่าหรือจะต้องใช้กฎหมายแต่หนูรู้สึกว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาเขาต้องคิดก่อนแล้วแหละว่าเขาจะพูดคำนี้ออกมาเพราะอะไรแล้วหนูก็อยากให้เขาเห็นก่อนว่าจนจบบ่วงวิมาลาพัฒนาการของหนูเป็นยังไงแล้วคำพูดที่พูดออกมาหนูจะลบคำสบประมาทของเขาได้ไหมไม่ต้องถึงขั้นใช้กฎหมายหรอกหนูไม่อยากเอาใจไปปักอยู่ตรงนั้นด้วยในส่วนของผู้จัดพอนางเอกของเราเจอแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างหญิงคือจริงๆน้องโดนตั้งแต่เปิดกล้องแล้วมั้งตั้งแต่ที่ละครยังไม่ออนแต่ในฐานะที่หญิงทำตัวเป็นคนกลางและเป็นคนดูและฟังคอมเมนต์จากหลายๆคนมันก็มีจุดที่ตรงและใช่อย่างที่คนอื่นเขามองอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าน้องไม่สวยมีสิวหรือมีอะไรเราเองก็มีปัญหาในกองแบบนั้นเหมือนกันพอเวลาซูมเข้าไปแล้วหน้าน้องไม่เรียบมันก็คือมีอุปสรรคไปหมดในระหว่างการทำงานเราก็บอกน้องว่าต้องไปหาหมอนะแต่คำถามที่คนดูชอบพูดว่าต้องไปหาหมอไปดูแลตัวเองบางทีคุณครูอาจจะคิดว่าดารามีเงินเยอะสามารถทำอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เพราะน้องยังเด็กอยู่ยังเพิ่งทำงานถามว่าจะค่าตัวเยอะเท่านางเอกดังแล้วไปหาหมอเดี๋ยวนี้ราคาในการเข้าคลินิกเท่าไหร่เราจะมีเงินไปจ่ายขนาดนั้นทุกสัปดาห์มันไหวไหมความรับผิดชอบของน้องที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลทุกคนคนไม่ได้มองรายละเอียดตรงนี้เลยมองแต่ว่าเขาไม่พัฒนาคือมันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่เขาก็พัฒนาตัวเองจากเด็กหน้าสิวขอนอะคลอสอัพหน้าไม่ได้เวลาถ่ายละครตอนนี้เขาก็สวยขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้โดนใจใครหรือบางคนจ้องจะไม่ชอบก็ไม่ชอบต่อให้ทำดีมันก็แค่เสมอตัวแต่มีข้อผิดพลาดนิดนึงก็ไปสี่แต่ถามในมุมของหนิงวันแรกที่ได้เด็กคนนี้มาเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากมันมีจุดระหว่างทางที่เหมือนถอดใจกับเขาก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ความที่เขามีความกระตือรือร้นแล้วไม่เคยโกรธ
คนวันนี้ไม่ได้ห่วงแล้วว่ากระแสละครจะยังไงแต่ห่วงว่าเจ้านี่จะเดินอยู่ในสายวงการบันเทิงได้อย่างแข็งแรงหรือเปล่าบางทีเรื่องเล็กที่คุณไปเขียนว่าคนอื่นเขามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องที่เขาเซนซิทีฟอยู่ในใจถ้าเกิดคนคนนี้ไม่มีคนคอยประคองจิตใจถามหน่อยว่าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงThank you.